ทฤษฎีดวงอาทิตย์หดตัวคุณรู้ไหมว่าในทุกๆการประทุของลมสุริยะที่พวยพุ่งออกมาจากพื้นผิวของดวงอาทิตย์ในแต่ละครั้งจะสูญเสียมวลรวมไปราวๆ2ล้านกิโลกรัมต่อวินาทีเลยก็ว่าได้ถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพแบบชัดเจนนะครับก็จะคล้ายๆกับคนที่กำลังอดอาหารแล้วก็ต้องสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปเรียกได้ว่าผอมโซเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าบนดวงอาทิตย์จะเกิดการประทุลมสุริยะมาแล้วกี่ครั้งก็ตามแต่ว่าดวงอาทิตย์เองก็ยังคงมีขนาดที่ใหญ่โตนะครับผมและก็ยังสามารถที่จะส่องแสงสว่างได้อยู่เสมออย่างไรก็ตามทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์ในปัจจุบันนี้ก็ยังคงต้องศึกษากันต่อไปแน่นอนว่าในดวงอาทิตย์เองนะครับก็ยังคงมีเครื่องหมายคำถามอีกมากมายให้เราไปค้นหา